สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิษณุธัญญาอนันต์นะครับวันนี้กลับมาเล่าให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและพระสมณยกิจของพระองค์นะครับเกี่ยวกับที่ภารกิจที่จะต้องทำในศาสนาจักรในฐานะที่เป็นนายชุมพบาลสูงสุดผู้นำคริสตชนคาทอลิกทั่วโลกขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นหัวหน้ารัฐของสันตะสำนักด้วยฉะนั้นถ้ามีข่าวคราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับสันตะปาฟรานซิสและเกี่ยวข้องกับพระสันตะจักรในเมืองไทยนะครับผมจะนำมาเล่าให้พี่น้องฟังโดยเลือกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครั้งที่แล้วนี่ผมได้จำได้ว่าผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสมเด็จพระสันตะปาฟรานซิสนั้นเดินทางออกจากประเทศอิตาลีเป็นครั้งที่16ไปที่กรุงติบิลิซีประเทศจอร์เจียแล้วที่เมืองบาคูประเทศอาเซอร์ไบจานแล้วผมก็ได้เล่าประวัติความเป็นมานิดหน่อยประเทศจอร์เจียโดยเฉพาะประเทศนี้เนี่ยครับเกิดขึ้นมาต้องถึง 2,000 กว่าปีแน่นอนนะ 2,500 ปีเริ่มแรกเลยในเกิดศาสนายังไม่ได้เกิดศาสนาคริสต์ด้วยซ้ำไปเพราะว่าคนก็มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าประเทศนี้นะครับอยู่บนเทือกเขาคอเคซัสแล้วเป็นประเทศที่มีคาทอลิกเพียง 112,000 คนโดยประมาณนะครับในจำนวนประชากรในประเทศทั้งหมดประมาณ 4,800,000 คนเท่านั้นเองแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเกือบจะ 100% เลยนะครับจะถือศาสนาคริสต์ก็จริงแต่นิกายออร์โธดอกซ์นะครับแล้วก็ประเทศนี้เนี่ยดั้งเดิมนั้นอยู่ใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตได้รับอิสรภาพไม่นานนี้เองนะครับก็คือปี1991นี่เองประเทศนี้เนี่ยอยู่จะบอกกันแล้วอยู่เทือกเขาคอเคซัสเราก็ไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเท่าไหร่ทางตะวันออกนั้นติดกับทะเลดำทางใต้นั้นติดกับตุรกีซึ่งเราชักจะคุ้นๆแหละประเทศตุรกีก็อยู่ภาคพื้นเอเชียกับยุโรปนี่เองนะครับที่สมเด็จพระสัมปาไปวันนั้นเนี่ยก็แม้สั้นๆ2วันหรือว่าวันครึ่งแต่ก็ได้มีจุดยืนที่ชัดเจนก็คือไปเยี่ยมประชาชนส่วนน้อยที่ถือคริสต์แล้วก็มีความเชื่อในองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นระยะเวลายาวนานมากที่กรุงติบิลิซีเนี่ยซึ่งเป็นเมืองหลวงของจอร์เจียเนี่ยอย่างน้อยเมืองหลวงอันนี้เก่าแก่ประมาณ 1,500 ปีนะครับ 1,500 ปีทีเดียวฉะนั้นเมื่อวันที่1ตุลาคมเนี่ยเป็นวันที่ระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูหรือว่านักบุญเทเรซาแห่งลิเซียเนี่ยนักบุญเทเรซาองค์เล็กเนี่ยพระสาปาก็ได้ไปถวายบูชาขอบคุณไปพบนักบวชชายหญิงวัดเล็กๆก็ไม่ได้เป็นเล็กมากนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดที่มีในติบิลิซีก็คืออัสนวิหารอัสสัมชัญนั่นเองไม่ใช่ของเรานะครับแต่ของติบิลิซีวันนั้นเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็พูดถึงว่ามนุษย์ทุกคนชายหญิงเนี่ยเป็นเหมือนกับภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาให้เป็นชายและหญิงพระสัมปามองเห็นว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าอยู่ประเทศใดในมุมโลกเนี่ยปัญหาที่ตามมาอันหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องครอบครัวแล้วเกิดการแตกแยกในครอบครัวไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาหลักแล้วก็ทำให้ผลอื่นๆเนี่ยผลพวงตามมามากมายพระสัมปาจึงขอเตือนจิตใจคนจากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาที่ทะเลาะกันเนี่ยผู้ที่จะต้องชดใช้ก็ว่าได้นะครับหรือว่าต้องจ่ายค่าเสียหายเนี่ยหนีไปที่ไหนไม่ได้เลยก็คือลูกโดยเฉพาะสามีภรรยาที่หย่าร้างกันแตกแยกกันอันนี้ลูกจะรับเคราะห์ลูกจะทนทุกข์แล้วก็จะเป็นปัญหาอื่นๆทั้งทางด้านสังคม
ด้านจิตวิทยาและอื่นๆตามมาฉะนั้นพระสภาจึงพูดอย่างนี้ครับการทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และเป็นเรื่องที่ต้องเกิดแต่ว่าอย่าให้ข้ามวันไปอย่าให้ข้ามวันข้ามคืนเพราะถ้าข้ามวันข้ามคืนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยตื่นขึ้นมารุ่งเช้าในวันใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นสงครามเย็นเรียกโควอร์ฉะนั้นพระสาปาจึงพยายามที่จะเอาจุดนี้สำคัญจึงบอกว่าไอ้การที่เราจะต้องปากกับฟันอยู่ด้วยกันเนี่ยลิ้นกับฟันขอโทษครับมันก็กระทบกระทั่งเนี่ยพระสาปาจึงบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ธรรมดาในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความเชื่อเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์เนี่ยโดยเฉพาะชาวคริสต์นะครับต้องรู้จักให้อภัยประการแรกเลยต้องเคลียร์ปัญหาก่อนพระอาทิตย์ตกดินต้องคุยกันฉะนั้นก็ย้ำคำพูดเดิมขอบคุณขอโทษขอร้องสามคำนี้ต้องจำให้เป็นสูตรเลยฉะนั้นอย่าที่จะตกเป็นเครื่องมือของปีศาจนี่หรือความชั่วร้ายเนี่ยนะมันชอบเลยล่ะที่ทำให้สามีภรรยาลูกหรือว่าครอบครัวแตกแยกเนี่ยฉะนั้นแหมปีศาจหัวเราะเลยได้ผลวิธีนี้เป็นวิธีใหม่ฉะนั้นสาปาจึงตักเตือนของเรานะครับว่าประชาชนคริสเตียนนะครับว่าให้สำนึกตรงนี้เนี่ยแหละครับเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเก็บมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่พระองค์ทำพิธีบูชาขอบพระคุณหรือพิธีมิสซาเนี่ยนะครับที่กรุงติบิลิซีเนี่ยก็ได้ทางการของติบิลิซีเนี่ยหรือว่าประเทศจอร์เจียเนี่ยได้ให้สนามกีฬาบางคนก็บอกว่าโอ้สนามกีฬานี่มันจุคนได้เกือบ 30,000 คนนะแต่นับคนที่มาร่วมพิธีเนี่ยอยู่ที่ 3,000 คนเองจึงถามว่าเอ๊ะภาษาปาทุกทีไปที่ไหนคนนี่จะต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 หรือแสนนะแต่นี่ 3,000 คนเนี่ยถือว่าการเยี่ยมติบิลิซีหรือว่าจอร์เจียเนี่ยประสบความล้มเหลวหรือเปล่าอันนี้สันตสำนักหรือสันตปาปาเป็นผู้ชี้แจงเลยนะครับว่าไม่ใช่เลยก็เพราะว่าเราตกลงกันก่อนกับเจ้าของประเทศเจ้าของที่ถือศาสนาหลักก็คือออร์โธดอกซ์ฉะนั้นพระอัยการที่นั่นเนี่ยก็บอกด้วยความเคารพก็ไม่สะดวกก็แล้วกันขอให้สาปาเชิญที่จะอยู่กับฝูงแกะของตนเองที่เป็นชาวคาทอลิกอย่างแท้จริงเพื่อว่าจะได้พูดคุยแบบพ่อแบบลูกฉะนั้นบางคนก็เลยเห็นสนามว่างเปล่าจริงเกินบอกว่าโอ้ไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่นะครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดพ่อสาปาพูดวันนั้นอยู่เรื่องหนึ่งถือโอกาสที่จะสอนชาวคาทอลิกทุกคนว่าใครก็ตามที่เป็นคาทอลิกนั้นห้ามบังคับผู้ใดให้เปลี่ยนศาสนาหรือเราเรียกว่าโปรเซลิติซึมขณะเดียวกันก็เหมือนกันไม่ใช่แปลว่าไปชวนชักชวนพี่น้องออร์โธดอกซ์นี่มาต้องมาเป็นคาทอลิกอย่างเราอะไรไม่ใช่นะครับพระสาปาขอร้องว่าเคารพมโนธรรมของทุกคนแล้วเคารพสิ่งที่บุคคลต่างๆมีความเชื่อมีความมั่นใจในพระพรของพระเจ้าที่ตัวเองได้รับมาส่วนการกลับใจนั้นเป็นเรื่องราวเป็นพระคุณเป็นพระพรจากสวรรค์เป็นพระคุณของพระจิตเจ้าที่ได้มาอยู่ผู้นั้นนะครับที่จะเรียกผู้นั้นมีเรื่องหนึ่งที่พระสัปปาได้เตือนวันนั้นอีกวันหนึ่งนะครับก็คือเป็นพิธีในพิธีบูชาขอบคุณนี่แหละก็ได้ทำสัญลักษณ์เป็นประตูซุ้มเพื่อจะได้เดินผ่านเราเรียกว่าประตูศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเป็นปีแห่งเมตตาธรรมฉะนั้นประตูจึงเป็นสัญลักษณ์ว่าพระเมตตาของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระเมตตาของพระเจ้านั้นเปิดมาสู่ทุกคนพระเมตตาของพระเจ้านั้นนำเราให้เข้ามาพบความรักพบความรอดฉะนั้นแม้ที่สนามกีฬาที่กรุงติบิลิซีนั้นก่อนจะร่วมพิธีนั้นเนี่ยพระองค์ได้ให้ทำประตูแล้วก็เดินผ่านประตูนั้นเป็นสัญลักษณ์
บทเทศที่น่าสนใจมากนะครับคือพระสปาเนี่ยจะสอนคนที่มาร่วมพิธีโดยเฉพาะสอนผู้นำผู้นำศาสนาจักรโดยเฉพาะบอกว่าอย่าไปติดกับภาครักภาพลักษณ์ของตัวตนเองบางคนเนี่ยทำอะไรก็กลัวเสียภาพเราจึงต้องมีการสร้างภาพภาษาไทยๆก็เรารู้อยู่แล้วอย่าเป็นคนประเภทผักชีโรยหน้าข้างนอกแลดูดีข้างในกลวงพระสัพพาบอกเนี่ยไอ้นี่หลอกตนเองอย่าเป็นคนที่ชอบสร้างภาพหลอกตนเองอย่าติดกับดักการที่บริหารงานจนเกินความจำเป็นอย่าเป็นคนเจ้าพ่อโปรเจกต์บางคนนี่มีในหัวเนี่ยคิดตลอดเวลาเลยนะครับสร้างโครงการเป็นแบบเจ้าพ่อโปรเจกต์เลยสร้างโครงการนู้นสร้างโครงการนี้สร้างโครงการอะไรเยอะแยะอันนี้แหละครับจะแย่แหละเพราะว่าติดแล้วก็หลงกับตัวเองลืมพระผู้เป็นเจ้าลืมว่าเรามาจากไหนลืมว่าพรจากพระเจ้านั้นให้เรานำชีวิตเราเป็นยังไงฉะนั้นเนื่องในโอกาสฉลองพระบุญเทเรซาเนี่ยพระสัพพาจึงบอกว่ามีหนทางเดียวในชีวิตก็คือทำตัวแบบนักบุญเทเรซากล่าวคือเรียบง่ายสดใสซื่อตรงจิตใจแบบเด็กหมายถึงว่าซื่อสัตย์สุจริตมีอะไรก็พูดตามตรงพระสัพพาให้ยกตัวอย่างแบบนักบุญเทเรซาเออนักบุญเทเรซาเองเนี่ยทุ่มตัวเองไว้ใจในพระเจ้าแล้วก็กระแสเรียกของนักบุญเทเรซามีอย่างเดียวรักจนหมดใจนะครับรักจนหมดใจรักพระผู้เป็นเจ้าท่านกระแสเรียกก็คือรักพระเจ้าแบบเด็กๆฉะนั้นเวลาเราถามในที่ผมแทรกนะครับว่าเราลองให้เด็กวาดรูปสิครับว่าพระเจ้ามีลักษณะอะไรเด็กมักจะวาดเป็นผู้ชายใจดีเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแหละบางทีแล้วก็มักจะวาดรูปหัวใจจุงมือกันถ้าผมย้อนถามกับพวกเด็กเหล่านี้ว่าตกลงหนูทราบไหมว่าจริงๆอ่ะเป็นเด็กเคยมาถามผมได้ซ้ำไปว่าเออพ่อแล้วตกลงพระเจ้านี่ตัวใหญ่แค่ไหนเนี่ยมีแต่คนพูดถึงเรื่องพระเจ้าแต่หนูไม่รู้จักพระเจ้าเลยพระเจ้าตัวใหญ่แค่ไหนผมจำได้ว่าคุณพ่อนูเวนเนี่ยเฮนรีนูเวนเนี่ยเคยตอบแล้วผมก็เอาจำมาตอบให้เด็กทำมือสิหรือว่าเราทำมือแค่นี้มือแค่นี้ก็เท่ากับหัวใจของเรานั่นแหละพระเจ้านั้นถ้าเรารักใครหมดใจนั่นแหละเราเทียบได้กับความรักพระเจ้านั้นไม่มีอะไรที่จะลังเอาไว้กักเอาไว้ตุนเอาไว้แต่รักจนหมดใจนี่แหละคือความซื่อตรงแล้วโดยเฉพาะบอกว่าเราต้องซื่ออย่างเดียวเลยจึงพบพระเจ้าได้ฉะนั้นจึงเตือนนายชุมพบาลหรือว่าผู้นำศาสนาจักรผู้นำศาสนาเนี่ยบอกว่าอย่าหลงกับความสำเร็จของตัวเราเองเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยชีวิตเราเลยว่ามันจะติดอยู่กับในโลกนี้แล้วก็วนเวียนอยู่ประมาณนี้นะครับฉะนั้นพระสัพพาจึงมาแค่เป็นเตือนใจเราว่าให้เราได้มุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่เราจะต้องก้าวหน้าต่อไปนี่คือการเยือนที่เมืองติบิลิซีประเทศจอร์เจียแล้วหลังจากนั้นพงก็จะเสด็จเยือนประเทศอาเซอร์ไบจานนะครับแล้วผมจะเก็บนำมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ